มสวัสดีค่ะวันนี้วันที่4กันยายนนะคะลองวีคเอนด์ปิดตั้ง4วันเราจะทำอะไรกันดีคะถ้าย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้ววันที่4กันยายนเป็นวันที่เราวางศิลาฤกษ์ธรรมาสมอาสมที่ส่งเสริมให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือถ้าเราจะเรียกว่าเป็น Mindfulness Hospital คือโรงพยาบาลทางสติปัญญาที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่ผิดเลยค่ะเป็นการลงทุนเมื่อ4ปีที่แล้วที่สมควรต่อการลงทุนอย่างยิ่งเพราะวันนี้ขณะนี้ทุกห้องของอาการธรรมสมเปิดใช้เกือบหมดเลยค่ะรวมทั้งคุณแม่ด้วยก็มาเป็นผู้ที่เข้าพักในธรรมสมวันนี้นะคะกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่ตอนก่อนบ่าย4โมงพักเล็กน้อยก็เห็นผู้คนที่เข้ามาเกือบ400คนแล้วนะคะตอนนี้ที่พักอยู่ในเสถียรธรรมสถานและส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาคารธรรมสมแห่งนี้ค่ะทำไม4ปีที่แล้วเราวางแผนกันไว้ได้อย่างรอบคอบก็เพราะว่าความกตัญญูของเราที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่เราเตรียมการวางศิลาฤกษ์ก่อนวันสวรรคตและเมื่อมีการสวรรคตเราก็สามารถที่จะตอกเสาเข็มต้นแรกในวันที่31ตุลาคมได้เลยค่ะเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปเป็นความทรงจำของวันวานแต่เป็นการปฏิบัติธรรมในวันนี้อาคารนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการมาหลายปีแล้วนะคะเราใช้เวลาสร้างประมาณสัก2ปีและจากนั้นเราก็เห็นว่าไม่ว่าเราจะเดินไปที่ตรงไหนของอาคารนี้ทุกอย่างสะอาดค่ะก็แสดงว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาดูแลอย่างดีพรรษานี้คุณแม่อยู่หุบเขามาที่นี่ก็ไม่หนักอกหนักใจเพราะว่าทุกคนให้การดูแลสิ่งที่เราสร้างไว้เป็นอย่างดีวันนี้ตอนที่ลงรถมาก็เห็นนักศึกษาของปัญญาพิวัตรนะคะคณะใหญ่เลยที่มาฝึกงานที่ธรรมาสมแห่งนี้น่ารักเด็กปัญญาพิวัตรน่ารักมากนั่งกราบคุณแม่แล้วก็มีความเบิกบานนะคะแสดงว่าเขาฝึกเด็กของเขาดีก็มาฝึกงานที่นี่3เดือนค่ะในธรรมาสมเราเห็นก้อนหินนึกถึงหุบเขาโพธิสัตว์เลยหินพวกนี้สมัยก่อนเราก็ว่าโอ้โหก้อนใหญ่หนักมากเดี๋ยวนี้พอไปยกหินที่นู่นใหญ่กว่าหนักกว่าแต่เป็นการลงทุนที่มั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่ขาดทุนแน่นอนสำหรับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ของเรานะคะเมื่อเราเดินผ่านอาคารธรรมสมทางด้านหน้าก็จะมองเห็นตึกชัดเจนว่าทุกห้องเป็นความรังสรรค์ของศิลปินนะคะศิลปินที่มีความสามารถหลากหลาย10กว่าชีวิตช่วยกันสร้างตั้งแต่อิฐบ็อกซ์แต่ละก้อนที่มีความหมายที่แตกต่างกันเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นอาคารที่เป็นอาคารพรุนอาคารที่เป็นอาคารประหยัดพลังงานแล้วก็มีความหลากหลายสวยงามค่ะถ้าจะถามว่าเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งที่ถือว่าเป็นการมีประโยชน์ใช้สอยที่ถูกวางแผนไว้อย่างมีศิลปะลงตัวนะคะเราผ่านห้องเล็กๆมาทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นล็อบบี้มองไปไกลๆจะเห็นไหมคะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเต็มล้นเลยเห็นไหมคะว่าล้นเลยล่ะไม่ใช่เต็มธรรมดาเต็มล้นเลยนะคะเชื่อมโยงระหว่างอาคารธรรมสมกับมหาสมุทรแห่งปัญญาก็เห็นชัดเจนว่าธงมนต์พระอริยธาราวันนี้สงบงามนะคะทาวเวอร์ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการตั้งพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เบาหน่อยเพราะองค์ใหญ่จะถูกย้ายไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ระหว่างอาคารมีสายน้ำและมีท่านหมอชีวกนะคะที่
นั่งสงบอยู่กลางน้ำต่อด้วยรายละเอียดของบอนไซซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีเพราะว่าบอนไซเหล่านี้ก็ดูแลกันมาใน40ปีแห่งการฝึกให้คุณแม่ใจเย็นต้องนึกถึงคุณเสถียรว่าคุณดูบอนไซไปเถอะใจจะเย็นแล้วก็เป็นความเย็นอกเย็นใจจริงๆนะคะทุกวันนี้บอนไซก็ยังมีชีวิตที่จะอยู่กับเราแล้วก็มีบางส่วนไปเติบโตที่หุบเขาโพธิสัตว์ต่อโอ้วันนี้คุณแม่เห็นทุกคนแล้วต้องบอกเลยว่าลองวีคเอนด์ทำอะไรกันดีจ้ะเนี่ยค่ะมาปฏิบัติธรรมกันแบบเต็มล้นเลยวันนี้ฝนไม่ตกก็โชคดีไปนะจ๊ะถ้าฝนตกอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยกันเลยทีเดียววันนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปให้การอบรมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเราแวะมาดูน้ำตกที่มหาสมุทรแห่งปัญญากันหน่อยเพราะเราจะได้เห็นการทำงานซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างเสถียร1กับเสถียร2ด้วยงานศิลปะนะคะเราก็จะเห็นว่าอาคารมหาสมุทรแห่งปัญญาข้างนอกเนี่ยชมซึ่งก็เป็นผู้ที่กำลังจัดสวนที่สถูปะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะกับทีมงานสะใจดีเนี่ยค่ะเขาก็ทำสิ่งนี้ในเสถียร1มาแล้วนะคะเป็นการผันน้ำจากน้ำดำมาเป็นน้ำดีนะคะก็ถือเป็นการมาตรวจงานแถวนี้ด้วยเลยเราจะเห็นว่าน้ำดีตรงนี้ค่ะถ้ามันมีการเคลื่อนไหวนะคะมีการเคลื่อนไหวน้ำตรงนี้เมื่อเอาค่าที่ตรวจสอบมาดูแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำที่มีออกซิเจนมากปลาชอบนะคะแต่เป็นน้ำที่ดีมาจากน้ำดำที่อยู่ที่คลองนี้ซึ่งขณะนี้ถึงแม้ว่าสีจะดำนะคะมองไปก็จะเป็นส่วนที่พักของนักบวชเนี่ยค่ะก็มีเรือนกัลยาณมิตรมีห้องเกลือแล้วก็ผ่านคลองน้ำดำซึ่งก็ไหลเอื่อยๆอยู่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีสีดำแต่ตอนนี้ด้วยบอนของจุลินทรีย์ที่เราโยนลงไปนะคะที่อาจารย์ทองก้อนได้ให้ความรู้กับพวกเราก็ใส่ไปตั้งแต่ต้นสะพานก็ทำให้น้ำเนี่ยค่ะไม่มีกลิ่นก็อันนี้ก็เห็นชัดว่านั่งได้เลยไม่มีกลิ่นหรือมีความดำเนี่ยมันยังไม่ใสเหมือนอย่างน้ำที่เราเอาขึ้นมาบำบัดก็จริงแต่ว่ากลิ่นไม่มีนะคะเราก็ได้เห็นแล้วเราว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้ามันไม่ขาดการเรียนรู้มันเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแหละค่ะการเรียนรู้อย่างมีความถ่อมตัวไม่อหังการคือไม่อวดดีนะคะไม่ถือตัวไม่รู้สึกใช้ปัจจุบันที่มันแบบหลงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันเรียนรู้ได้ถ้าเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นธงมนต์ของพระอริยธาราเนี่ยยังไหวอยู่คุณแม่มองขึ้นไปก็ยังเห็นเพราะว่ามันเป็นกระจกมองผ่านทางนี้ก็ยังเห็นเลยว่ามันยังไหวไปตามแรงลมที่พัดเบาๆนะคะก็นึกถึงคนที่ทำงานอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนในความเป็นไปได้ของชีวิตมันพยายามงอกงามมันพยายามที่จะเติบโตในวิธีการของมันนะคะก็ขอบคุณไปยังแม่ชีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2ที่เอาหินที่มีคนมาถวายนั้นปลูกต้นไม้ส่วนทางด้านนี้อันนี้ขึ้นเองไม่ต้องปลูกเลยแต่ว่าเป็นการขึ้นโดยธรรมชาติของเขาแค่มีดินเกาะแล้วมีรูพุนของหินเนี่ยค่ะต้นไม้ก็งดงามได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความต้องบอกว่าความเติบโตจะมีคุณแม่อยู่หรือไม่ก็ตามเราจะเห็นความเติบโตเราแอบไปดูหน่อยไหมคะว่าแม่ชีพิสมัยสอนอะไรนะคะก็แม่ชีทางนี้เขาต้องทำงานได้ยินเสียงเขาสอนอะไรอยู่แล้วเดินอ้อมไปทางฝั่งนี้เพื่อที่จะเห็นว่า
อ๋อเวลาคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยความอาจหาญของคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ที่นี่เป็นที่พึ่งของคนตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะ400คนแล้วล่ะค่ะที่มาลงทะเบียนนะคะก็เป็นการมองออกไปไกลๆก่อนมองไปไกลๆผ่านทางด้านนี้ให้แม่ชีเขาฝึกที่จะส่งเวทีให้คุณแม่แบบชนิดที่เราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเป็นการทำงานที่ทุกคนก็พยายามเติบโตไปในการทำงานที่มีการประชุมการปรึกษาการมองกันด้วยสายตาของความกรุณาอย่างลึกซึ้งเขาบอกว่าถ้าเรามองด้วยสายตาของความกรุณาเนี่ยเราจะมองเห็นจุดดีจุดด้อยนะคะจุดที่จะนำมาสู่ความแข็งแรงมันจะเป็นการกรุณากันอย่างลึกซึ้งทีมงานที่ประชุมกันอย่างเนืองนิดนะคะแก้ไขปัญหาชื่นชมยินดีในการแก้ปัญหาไม่มีปัญหาแล้วมีอคติเพ่งโทษมันงดงามค่ะมันจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่มันจะมีกำลังใจนะคะเป็นการเรียนรู้ที่ให้อภัยมันจึงมีกำลังใจไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ที่มันจะตอกย้ำหัวใจของเราให้เจ็บปวดนะคะดอกบัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นดอกบัวที่อาสาสมัครของเราไข่ดาวมานี่สิไข่ดาวกำลังส่งเสียงให้ยายจ๋าทำอะไรมากราบยายจ๋าก่อนจ้ะไข่ดาวมากราบยายจ๋าก่อนมากราบสิคะต้องการบอกอะไรคะไข่ดาวมีอะไรจะคุยกับยายไหมฮะที่เมื่อกี้นี่ร้องต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมมาตรงนี้ค่ะมาหาคุณยายตรงนี้มาตรงนี้ค่ะเอานมวางไว้ก่อนแล้วไข่ดาวมาทำรายการกับยายมานี่ค่ะมาแล้วไข่ดาวกำลังจะบอกว่าอะไรจ๊ะไข่ดาวกาบกาบกาบแล้วเมื่อกี้นี่ไข่ดาวร้องใช่ไหมคะไข่ดาวต้องการอะไรบอกยายจ๋าสิกาบกาบคือเป็ดยายเข้าใจใช่ไหมลูกก็เป็นเด็กในสังคมของเรานะคะเป็นน้องของแม่ชีพิมพ์กับแม่ชีมะลิบ้านนี้เขาก็จะมีสามสาวนะคะสามสาวลูกมะแก้วอันนี้ผ่านดอกบัวก็อยากให้เห็นก่อนว่าดอกบัวที่เห็นอยู่เนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยมันหุบแต่เราก็จะเห็นดอกบัวไทยที่บานอยู่ซึ่งก็น่าสนใจที่จะนำไปขยายผลต่อที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะค่ะเราเห็นเลยว่าการส่งต่อสิ่งที่มันลงทุนเอาไว้ที่นี่วันก่อนมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรและในวันนี้ถ้าเราจะช่วยกันทำให้ไอ้เก้าอี้ตรงเนี้ยกระเถิบเข้าไปตรงนั้นได้เขาคงจะทำงานเรื่องบ่อบัวนี่แหละอ่ะเดินตามมาอันนี้ก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะอาคารนี้เราชื่อว่าสาวิกาสิกขาลัยเป็นอาคารหลังที่เราสร้างถือว่าเป็นอาคารถาวรหลังแรกของเราทีเดียวแล้วตอนนี้เรากำลังเดินผ่านมาที่ต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้แรกๆที่เมื่อ33ปีที่แล้วนะคะคุณแม่ยกมาและเป็นต้นไม้ที่อายุเป็น100ปีถ้าเดินมาทางนี้เราก็จะเห็นความสวยงามนะคะของเส้นทางเดินที่อยู่ในเสถียรหนึ่งแล้วก็ผ่านแน่นอนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบาวบาบซึ่งมีผู้ที่ถวายแล้วคุณแม่ก็ลองยกมาตั้งดูว่าก่อนที่จะไปปลูกที่เรา
มีมากมายเป็นร้อยต้นนั้นที่หุบเขาโพธิสัตว์นั้นมันเกิดขึ้นได้ลองตามมาอีกหน่อยนึงนะคะเดินผ่านซึ่งหลายคนอาจจะเคยเดินเส้นทางนี้มาบ้างแล้วรู้มันสงบนะคะเป็นความสงบที่มีความสัปปายะให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข็นรถเข้ามาได้มองไปซ้ายขวาก็จะเป็นสวนมอสซึ่งวันหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีสภาพสวนมอสเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้คุณแม่จะพาเดินมาที่สะพานแห่งสติเพื่อเข้าศาลาเพื่อรอให้แม่ชีพิสมัยทำหน้าที่นะคะก็จะเดินผ่านธรรมศาลาเดี๋ยวขอถามเด็กก่อนไข่ดาวจ๊ะไข่ดาวอยากเดินตามคุณยายไหมจ๊ะไข่ดาวอยากเดินตามใช่ไหมจ๊ะไข่ดาวเดินเลยเดินนำคุณยายเลยนะจ๊ะค่ะก็ต้องฝึกให้เด็กไม่กลัวเขาเดินได้อยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเขาเดินไม่ได้ก็จะหาวิธีการเดินของเขาเองเห็นไหมคะถ้าเราสอนให้เด็กผ่านไปได้เขาก็จะจดจำแม้กระทั่งสิ่งนั้นเรียกว่าความเจ็บปวดเขาก็จะจดจำค่ะใครๆก็บอกว่าไข่ดาวก็เป็นเด็กที่ฉลาดบางทีเราก็สอนโดยไม่ต้องสอนละค่ะทำไปด้วยกันความพลาดก็มีได้ค่ะในทุกเรื่องราวของความเสี่ยงแต่ว่าถ้าผ่านได้เขาก็จะมั่นใจค่ะว้าเขาเอาละไม่เป็นไรปล่อยก็แค่เปียกเห็นไหมคะถ้ามันไม่ใช่ของชั้นมากมายนะมันก็แค่เปียกอะค่ะก็แค่เปียกเห็นไข่ดาวสอนทำอะไรไหมคะวันนี้เขาแสดงธรรมว่าก็แค่เปียกอาจเดินตามยายมายายมาทางนี้คะ่ะวันนี้เราจะเห็นใบลั่นทมที่นี่มีเชื้อราซึ่งก็มีซิงซึ่งก็พูดแล้วนะว่าให้เอาซิงจากที่หุบเขาโพธิสัตว์มาที่นี่ยังมาไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ออสโมซิสด้วยนะไอ้ซิงเนี่ยนะมันไม่สามารถจะไปอยู่ที่ใบไม้ได้เองมันต้องอาศัยซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วนะคะให้เห็นชัดว่าดอกบัวที่นี่เนี่ยสูงมากคุณแม่เหมือนเดินเล่นนะแต่จริงๆเนี่ยคุณแม่ดูเด็กคนนี้นะคะเขาแสดงธรรมอยู่อย่าลืมว่าเขาชื่อไข่ดาวเป็นไข่เป็ดเดินด้วยรองเท้าเป็ดก้าวก้าวนะคะยายมาทางนี้จ้ะมาลูกยายอยู่ทางนี้จ้ะไข่ดาวมาสวดมนต์กับคุณยายมาตรงนี้ค่ะ
ถ้าใครอยากจะใช้ลองวิกเอนนี้ลองมาเดินอย่างไข่ดาวเขาก็ยินดีมากแต่คิดว่าพรุ่งนี้เราจะให้คนขับสะพานแห่งสติหน่อยจะได้ไม่ลื่นนะคะเรายังเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเตรียมตัวที่จะพบกับคุณแม่แล้วเราเห็นต้นไม้ที่เรียกว่าต้นโพที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งอายุก็เป็นร้อยปีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ได้แก่ในความรู้สึกของคุณแม่เลยส่วนต้นไม้ที่อายุ300ปีทางด้านโน้นก็คือเสถียรธรรมสถาน2อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ช่วยมาไม่ต่างกันล่ะค่ะที่นั่นอีกสัก30ปีก็น่าจะมีประวัติศาสตร์อย่างนี้เหมือนกันเรามองเห็นธรรมศาลาตรงนี้ล้นออกมาข้างนอกเลยเห็นพระมหาเจดีย์เห็นดอกบัวนะคะถ้าผายไปเรื่อยๆก็จะเห็นต้นไม้เก่าๆของเสถียรธรรมสถานและห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็เป็นห้องที่มีเสียงสวดมนต์นะคะในทุกวันที่มีการตามประทีปนี่เป็นอีกหนึ่งของความเป็นเสถียรธรรมสถานที่ส่งไม้ผัดนะคะกระชอนกระจายออกไปมากมายมีผู้คนจำนวนมากมายนะคะที่ได้ผ่านความสุขความทุกข์ของชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้การขัดเกลาจิตใจของตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะคุณแม่ห่วงต้นไม้ต้นนี้มากเลยโดยนัยยะจริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้คงต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเลยตั้งแต่ที่รากเดี๋ยวเราจะมองต้นนี้ไว้นะคะแล้วเราจะช่วยเขาเพราะมันยังช่วยได้อยู่เราจะกลับมาช่วยต้นไม้ต้นนี้อันนี้ก็ขอผู้ที่มีความรู้ในเรื่องต้นไม้ลองมองต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่เอาวัชพืชจากต้นออกทั้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวช่วยให้แจ้งเอียงหน่อยนะคะให้เอียงมองต้นนี้เลยมันยังมีความเป็นไปได้ของการที่จะมีกิ่งที่ยังแตกอยู่แต่ที่เห็นมากเนี่ยมันมาจากกิ่งโน้นแต่อันเนี้ยค่ะถ้าเราช่วยได้ทันเราจะไม่สูญเสียต้นไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีนี้ชัดเจนเลยอันเนี้ยคุณแม่เคยบอกไว้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตามมาดูแต่วันนี้เมื่อเดินมาถึงแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดคุยก็ขอให้ยังมีชีวิตอยู่ยังช่วยได้ทันอยู่นะคะก็พรุ่งนี้ขอให้มาเอาต้นวัชพืชออกจากเขายังมีกิ่งลองดูไปที่โคนต้นเลยค่ะแล้วก็เอาซิงค์ออกไซด์เข้าช่วยยังพอที่จะมีใบอยู่นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญอาจจะเริ่มในกันยายนนี้ขอบใจหนูมากนะคะขอบใจไข่ดาวมากนะคะไข่ดาวส่งคุณยายตรงนี้พอแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเข้าไปอากาบคุณยายก่อนไข่ดาวกราบคุณยายกราบนะคะอากาบมาที่ไม้เลยอย่าลงไปเหยียบตรงนู้นมันจะเปิดกราบหรือยังคะลูกถ้าอย่างนั้นพอใจแค่นี้นะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายก็เขาเริ่มไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาช่วยที่เสถียรหนึ่งในเรื่องของต้นไม้เลยล่ะค่ะต้นนี้เป็นต้นที่เป็นนางเอกของคุณแม่อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าช่วยได้ทันเดี๋ยวขอส่งความรู้เข้ามาช่วยเลยช่วยถ่ายรูปแล้วส่งไปทางด้าน SCS 2ให้ส่งความช่วยเหลือเข้ามาฝากยาเข้ามาเลยนะคะก็ทุกอย่างมันโอเคแหละเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนมันจะมีความชื้นมีความเป็นลามีลักษณะของการที่จะเน่าได้เพราะว่าต้นไม้มันล่มคึ้มถ้ามองจากข้างบนก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมมีปริมาณ
ที่มากเขาคงส่งยอดให้คุณแม่ได้สรุปนะคะก็จะเห็นว่าทราบแล้วใช่ไหมคะว่าลองวีคเอนด์นี้ไปไหนกันดีทุกคนก็อาจจะมาขัดเกลาจิตใจของเรานะคะมีโอกาสที่จะใช้ลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติภาวนาเนี่ยเป็นเพื่อนนะคะเป็นเหมือนอารมณ์ที่เราจะตามดูตามรู้ตามเห็นเป็นฐานของการฝึกปฏิบัติของเราก็ได้เห็นชัดตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ที่เราหมายถึงพระอาทิตย์ที่ติดดินตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นห้องใต้ดินนะคะนี่ก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งตรงนี้ก็จะมีต้นไม้หลายต้นที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อาจจะใช้เป็น 2-3 วันนี้เดี๋ยวเราจะลองคุณแม่จะลองช่วยเหลือต้นไม้ที่นี่ดูนะคะถ่ายองค์ความรู้ที่มีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เข้ามาช่วยแล้วก็มีปริมาณคนที่จะช่วยเยอะแยะอย่างนี้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวจะขออาสาสมัครจากศาลานี้และดูวิธีการทำงานของเรานะคะค่ะจิตของเราห่วนกับการงานได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณแม่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เจริญเมตตาภาวนามีความรักที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสี
แล้วไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกท่านตั้งใจที่จะเจริญเมตตาภาวนากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะปรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและยินดีต้อนรับนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีนะคะเด็กน้อยอยู่ในโครงการไหนของคุณยายคะอ้าวไม่ได้อยู่ในโครงการจิตประพัฒสอนโรงเรียนพ่อแม่โอเคเห็นใส่เสื้อไม่ชีน้อยเคยมาที่เสถียรไหมคะอ๋อเคยมาก็ใครเคยมาบ้างคะยกมือหน่อยโอ้ส่วนใหญ่นะคะใครมาครั้งแรกโอ้มากกว่านะคะขณะนี้เนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ณขณะเนี้ยที่สมัครมา400คนนะคะมาถึงแล้วเนี่ย300กว่าคนระดับการศึกษาเลยค่ะตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอกนะคะประถมศึกษา15คนมัธยมต้น14คนมัธยมปลาย23อนุปริญญา16ปริญญาตรี164ปริญญาโท60ปริญญาเอก6คนสถานะหญิงโสด186ยกมือขึ้นสิก็มากที่สุดนะคะแต่งงานแล้ว75ผู้หญิงอย่า28ไม่ต้องยกมือเหลือแล้ว289นะคะคือจะได้รู้ว่าจะดีไซน์การสอนอยังไงเป็นผู้ชาย6
แต่งงานแล้วผู้ชาย9แต่งงาน3มีหลายคนถามว่าผู้ชายมาปฏิบัติได้ไหมผู้ชายมาที่นี่ถูกรังแกไหมคะไม่ถูกรังแกมาปฏิบัติได้นะคะแต่งงาน3อย่าไม่มีรวมแล้วก็12คนโสดทั้งหมดเนี่ยเกือบ200คนน่าสนใจอายุที่มากที่สุดคือ20ถึง29 80คนและอ๋ออันนี้ยังไม่มากที่สุดมากที่สุดคือ29ถึง39 85ถ้านับจาก20ถึง39เนี่ยก็165คนแล้วคือกลุ่มที่มากที่สุดนะคะต่ำจาก19ไปมี15คนเท่านั้นเองและเลย39ขึ้นมาก็มีถึง3ถึง49อีก56คน50ถึง59มี45คนก็เรียกว่าแก่เยอะ60ขึ้นไปมี20คนอันนี้ดูจากปริมาณของคนจำนวนขนาดนี้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับยินดีมากด้วยที่อยากจะบอกว่าลองวีคเอนด์นี้เราทำอะไรกันดีแล้วเราก็มาฝึกหัดขัดเกลาที่จะเรียนรู้จักกายใจของเราร้อนไหมคะร้อนหรือเปล่าก็มองแล้วดูพัดลมทุกตัวก็เปิดหมดนะจ้ะก็อากาศอ้าวหน่อยวันนี้คุณแม่ก่อนเข้ามาข้างในก็เลยได้เดินเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอาสาสมัครช่วยหน่อยได้ไหมคะวันนี้ใครเก็บใบไม้แล้วยกมือขึ้นโอเคใครยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยยกมือขึ้นป่าโหเยอะพรุ่งนี้จะได้ช่วยแน่นอนนะคะเราคงเห็นความชื้นของฤดูฝนใบไม้ก็ร่วงหล่นนะคะในขณะที่บางต้นก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยคือคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนคนที่อยู่ใกล้ต้นไม้แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่จะเห็นถึงความต้องการให้เข้าไปช่วยได้ง่ายเพราะว่าที่นี่ใน33ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานแรกของคุณแม่คืองานปลูกต้นไม้และที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ยังปลูกต้นไม้อยู่มันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์จริงๆสำหรับการมีชีวิตที่ต่างกัน40ปียังปลูกต้นไม้อยู่เลยถามว่าได้อะไรจากการปลูกต้นไม้ก็ได้ออกซิเจนของต้นไม้ให้โลกอย่างน้อยคุณแม่ก็ไม่ติดหนี้แหละเพราะคุณแม่ก็ได้ออกซิเจนจากโลกถูกไหมการปลูกต้นไม้ก็คือการคืนอากาศดีๆให้กับโลกเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการออกซิเจนด้วยความรักที่เรารู้ว่าต้นไม้ให้เราในขณะเดียวกันเราก็คืนคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความรักของเราเดิมมาเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็หายใจออกอย่างมีความรักต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบถึงแม้ว่ามันจะต้องการความช่วยเหลือสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าคนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยก็ทำงานหนักมากอยู่แล้วนะคะในพื้นที่ประมาณสัก 18-19 ไร่ในกรุงเทพมหานครที่มีต้นไม้เป็นครูนะคะมีลมหายใจแห่งความกตัญญูของคุณแม่เนี่ยทำให้ตรงนี้เป็นบ้านของคนจำนวนมากมายที่มาที่นี่และถือว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีคนอยู่ข้างหน้าคุณแม่มากมายไม่คิดว่าจะมีคนมามากอย่างนี้ต้องขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นะคะแล้วก็คนจำนวนมากที่มาอยู่ที่ตรงนี้ถ้านับจำนวนอายุของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยกับต้นไม้ที่เนี่ยต้นไม้ที่เนี่ยอย่างต้นลั่นทมที่เนี่ยต้นลั่นทมที่คุณแม่จะไปช่วยพวกนี้เนี่ยอายุ 2-300 ปีนะต้นลั่นทมที่นี่ที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเกือบ400ปีแต่เนื่องจากว่ามันชื้นเพราะมันเป็นหน้าฝนมันอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่จะกำจัดเชื้อราซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันไม่เป็นไรก็คุณแม่ก็ทำได้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่อาจจะต้องไปหาผู้รู้ที่จะส่งตัวยาเข้ามาถ้าเรามองดูเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะถนนวัชรพล
ซึ่งถ้ากลับไปก็จะเห็นว่าการปลูกต้นไม้กลับไปที่ถนนวัชรพลใหม่เดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูเปรียบเทียบระหว่างหุบเขาโพธิสัตว์กับเสถียรธรรมสถานนะคะให้เห็นว่าถนนวัชรพลซึ่งวันนี้มีรถแล่นผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งประมาณถึง2แสนคันต่อวันนะคะเป็น200,000คันที่ไม่เป็นไรส่งมาเลยได้เป็น200,000คันที่คุณแม่เองก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะได้ขนาดนี้คุณแม่ลุกโดยที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เอานี่ใส่กระเป๋านะคะกลับไปที่อันใหม่ตีกลับไปใครเป็นแบ็กสเตจให้วันนี้คุณแม่จะได้เรียกชื่อถูกตีโอเคให้กลับไปที่ถนนวัชรพลแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูอะไรบางอย่างซึ่งคนที่ดูทางบ้านก็ไม่เคยเห็นวิธีการนี่คือถนนวัชรพลนี่คือห้องแถวที่อยู่ข้างหน้าเสถียรตอนที่คุณแม่มาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณแม่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจะเหมือนไข่เค็มดวงโตเลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคือความเป็นเสถียรธรรมสถานที่เรานั่งต้นไม้ต้นแรกๆที่ปลูกตอนนั้นก็คือต้นไม้ที่เหมือนเรากำลังปลูกอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ต่างกันเลยค่ะจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีคำว่าขาดทุนสำหรับการปลูกต้นไม้ไม่มีเลยต้นไม้แต่ละต้นไม่มีใบเลยเห็นไหมคะถูกยกนั่นเราจะเห็นว่าต้นกลางซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่คนไม่เอาบนถนนจังหวัดปราจีนบุรีที่ขึ้นไปที่เขาใหญ่เขาขอร้องให้คุณแม่ไปช่วยไม่ต่างจากหุบเขาโพธิสัตว์เลยต้นไม้ใหญ่เหล่านี้คุณแม่ไม่ได้ซื้อนะคะเขาขอให้ไปช่วยพระอุปัชฌาย์คุณแม่นี่คือคุณแม่นี่คือแม่ชีพี่เลี้ยงตอนที่เราออกไปอยู่ทุดงควัดเราอยู่ใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ที่ต้นไม้มันมีอานิสงส์แม้กระทั่งเรื่องการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสคุณแม่คือแม่ชีคุณหนูในสมัยนั้นเวลาจะมีห้องเรียนอภิธรรมก็ยังต้องมีคณะแม่ชีแก่ๆเนี่ยไปเรียนเป็นเพื่อนเพื่อการมีแม่ชีพี่เลี้ยงที่สอนให้เราโดยทำให้ดูมีความสุขแล้วแม่ชีของคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ชีที่ละราคะเจ๋งมากเลยเป็นแม่ชีที่นั่งเย็บเสื้ออุตสาหกรรมขนาดแกเล่าให้คุณแม่ฟังนะแม่ชีพี่เลี้ยงเนี่ยแกเล่าให้คุณแม่ฟังว่าแกตั้งแก้วกาแฟไว้เพื่อส่งลูกเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยแล้วแกก็ไม่รู้ว่ามีจิ้งจกตกลงไปนั้นเวลาที่แกกินกาแฟเนี่ยจิ้งจกอยู่ในปากกันแล้วความยากลำบากขนาดนั้นแต่เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงคุณแม่ที่ปราบคุณแม่อยู่อ่ะเธอต้องรู้นะว่าคุณแม่เป็นสาวสังคมเข้ามาบวชนะท่านคนที่จะสอนคุณแม่ได้คือคนที่ต้องทำให้ดูและเอาออกให้เห็นเย็นให้สัมผัสด้วยและไม่ชีนกหวีดเป็นเช่นนั้นจึงเอาคุณแม่อยู่เอาอยู่คือหมายถึงว่าทำให้คุณแม่เห็นว่าเก่งอย่างไรแต่ไม่พ้นทุกข์ไม่เก่งจริงเก่งอย่างไรต้องพ้นทุกข์ความเป็นป้านกหวีดทำให้คุณแม่สามารถที่จะมี7ปีในวัดและปีที่8คุณแม่มาสร้างที่ตรงนี้จากนี้มาอีก33ปีคุณแม่ไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคือ40ปีของการบวชของคุณแม่อยากดูหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เลยไหมอยากดูไหมเพราะหลายคนก็จะได้ไปอย่างเร็วเลยนะคะในขณะที่คุณแม่กำลังนั่งรถที่จะออกมาเรากำลังยกหินปลูกต้นไม้เรากำลังทำงานกันที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นความร่าเริงที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของหุบเขาโพธิสัตว์แบบที่เขาทำให้ดูเอาล่าสุดของโดนก่อนเลยแล้วกันให้เห็นนิดหนึ่งเผื่อเราจะเข้าใจว่าขณะนี้เราอยู่ที่นี่ที่หุบเขาทำงานหนักกว่าเราอย่างไรโอเคไหมค่ะนี่คือภาพโดนล่าสุดที่เห็นจากการสร้างมาใน4เดือนที่คุณแม่ต้องปิดเสถียรหนึ่งและต้องไปลี้ภัยอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เดือนเมษายนมีนาปลายเราปิดแล้วคุณแม่เคลื่อนกองทัพไปที่โน่นคนจำนวนหนึ่งตามคุณแม่ไปอยู่ที่โน่นและ
ใน100 กว่าชีวิตที่นั่นก็ใช้ความยากลำบากเนี่ยค่ะทำให้เห็นสิ่งที่เห็นนี่ใน4 เดือนที่ผ่านมาไม่ต่างจากวันแรกที่ที่นี่ไม่มีตึกเหมือนกันเลยค่ะแต่มันเป็นการทำงานที่สโคปกว้างไอ้ที่นี่มันเป็น10 ไร่ไอ้ที่นั่นมันก็เป็น100 ไร่อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เป็นภาพใหญ่ที่ทำให้พวกเราเห็นว่าคุณแม่ออกจากเสถียรหนึ่งโดยต้องเอารถมาจอดที่ตรงนี้เพราะตรงเนี้ยกำลังยกหินกันมาลุมมาตุ้มเลยตรงเนี้ยกำลังทำงานกันมาลุมมาตุ้มแล้วก็มีอาสาสมัครของเราที่มาช่วยเทขี้ควายลงไปในบ่อเพื่อทำให้น้ำตรงเนี้ยมันมีน้ำจากเนี่ยค่ะกระเป๋าน้ำที่ไล่ลงมาซึ่งอันเนี้ยเนี่ยค่ะนี่คืองานก่อนคุณแม่ออกมานะนี่คือการยกเมื่อกี้นี่เองนะคะยกหินเข้าไปแล้วที่นี่มีหินเมื่อกี้นี่คุณแม่ยังบอกว่าตึกธรรมาสมมีก้อนหินนะคะเนี่ยค่ะอาสาสมัครลองวีคเอนก็ไปช่วยเราเอาขี้งัวเนี่ยไปใส่ในบ่อน้ำที่เราเรียกว่าแชดดัมที่จะต้องให้มันไม่รั่วเยอะอ่ะเพราะมันมีเขาเรียกว่ามันมีนวัตธรรมบางอย่างที่คนโบราณเขาใช้ก็คือขี้งัวมันจะมีเมือกที่จะไปอุดเนี่ยค่ะเราก็ใช้วิธีการอย่างนั้นเลยเนี่ยอาสาสมัครไปอันนี้ปะปากะยอพ่อของเด็กปะปากะยอนี่เด็กปะปากะยอมาช่วยกันสร้างบ้านให้เด็กผู้หญิงปะปากะยอที่อยู่กับเรา4 คนคนที่อยากเป็นหมอนะเราเข้าไปช่วยเข้ามาจากโป่งลึกบางกอยเขาบอกเขาอยากเป็นหมอเขาได้ทุนเรียนหมอจากเราเลยนะคะคนนี้อีกคนอยากเป็นตำรวจอีกคนอยากเป็นครูเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็ลงมาสร้างบ้านให้เขาอยู่ขณะนี้3 วันถ้าคุณแม่กลับไปบ้านปะปากะยอจะเสร็จโดยพ่อปะปากะยอสอนลูกให้รู้จักสร้างบ้านก่อนอายุ20 ปีเด็กปะปากะยอจะสร้างบ้านของตัวเองก่อนอายุ20 ปีอันนี้และนี่คือก้อนหินที่ลำเลียงส่งมาก็ต้องเรียกว่าโอ้เหมือนขบวนทัพเลยอะค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะทำหุบเขาตรงนั้นให้เป็นที่ประทับของพระอริยะธาราองค์ที่เราจะหล่อและจะสร้างโดยจะเคลื่อนท่านเข้าสู่หุบเขาในเดือนตุลาคมนี้อันนี้ก็ภาพก็ต้องไปเร็วอ่ะคุณแม่ถึงจะพูดตามภาพคือเรียกแล้วเขาดึงไม่ได้นะคะเพราะมันอยู่กันคนละที่เนี่ยค่ะนี่คือหน้าบ้าน40 พรรษาคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยรถแล่นนี่คือบริเวณที่เราเห็นว่าที่นู่นจะไม่มีศาลาที่ฝนตกแล้วไม่เปียกฝนตกก็เปียกนี่คือศาลาถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าฝนตกยังมีหลังคาที่นู่นไม่มีแต่เรามีคนที่อยู่ที่นู่นกับเราเป็น100 คนที่ใช้สถูปะนี้มันเย็นมากในเวลาที่มันร้อนมากนะคะและแน่นอนเลยถ้าเผื่อว่าเราไม่มีคนที่ถือว่าเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแรงคนเหล่านี้เนี่ยค่ะทำงานกลางแดดไม่ต้องพูดถึงเรื่องแดดร้อนแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าทุกคนผิวไหม้หมดรวมทั้งคุณแม่ด้วยโอโม่ไม่ต้องหามหาทุกคนก็เป็นไปตามสภาพการแต่ทุกคนสมัครใจคุณแม่ให้ดูสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะเล่าต่อแต่ให้เห็นว่าทำงานมา33 ปีกับเสถียร1แล้วไปต่อที่เสถียรธรรมสถาน2แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมยังทำงานเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เขาส่งภาพไม่ทันคุณแม่เข้ามานั่งเมื่อเช้าคุณแม่ทำรายการอยู่ที่บนที่วางพระพักของท่านแล้วมองลงไปเห็นคณะแม่ชีกลุ่มหนึ่งกำลังทำแมนดาราเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ยืนอยู่ข้างบนก็ต้องต่ายขึ้นไปนะคะพอมองลงมาถ้าตีจับความได้คุณแม่เรียกชมคือคนที่จะต้องวางหินขึ้นไปข้างบนบนยอดเขาเลยนะคะแล้วมองลงไปใช้วิธีการมองแลนด์สเคปจากข้างบนแล้วลงมาแล้วบอกเขาว่านั่นคือตำแหน่งแมนดาร่ามองไกลตรงลงไปที่พื้นนันทวันชี้แมนดาร่าสิค่ะก็จะมีคณะแม่ชีก่อนกินอาหารเช้า8 โมงกำลังเรียงหินอยู่แมนดาร่าคือมณฑลของพระอริยธาราอันนั้นคือภูเขา1 ลูกเลยนะคะใหญ่กว่าที่นี่อยู่แล้วค่ะใหญ่กว่าศาลานี้อยู่แล้วแล้วก็ไล่ภาพไปเลยถ้ามองจะเห็นว่าเวลาที่เรามองจากข้างบนเนี่ย
เราจะเห็นนี่ถ้ากดได้เองก็จะกดแล้วนะแต่กดไม่ได้งั้นไม่รอเดี๋ยวมันจะไปอีก7นาทีก็จะหมดเวลาแล้วงั้นกลับมาที่นี่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี้กำลังถ่ายทอดอยู่คุณแม่ถ่ายทอดอยู่ขณะนี้มีคนดูอยู่นะคะก็เป็นการทำงานซึ่งวันนี้อาสาสมัครที่ไปที่นู่นก็บอกว่าก็ได้ประโยชน์จาก Facebook Live ซึ่งเราจะมีเวลาอยู่อีก7นาทีก่อนที่เราจะไปดูทางด้านนู้นกลับมาที่นี่ก่อนเมื่อเช้านี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่คณะแม่ชีทั้งสองที่คือทั้งหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานอ่านคุณแม่อยากอ่านให้พวกเราฟังในฐานะที่เราเป็นสังฆะชั่วคราวต้องเรียกว่าสังฆะชั่วคราวมาอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์สังฆะแปลว่าหมู่สังฆะแปลว่าหมู่ที่ชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องความเพียรที่จะละอุปธิวิเวกคือละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันซึ่งผู้นี้จะอธิบายให้ฟังแต่วันนี้อยากอ่านในข้อตกลงของสังฆะที่คุณแม่คุยไว้กับคณะแม่ชีที่เสถียรธรรมสถาน2ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่บอกว่าถ้าวันนี้อ่านบทธรรมจากพระโอษฐ์บทไหนเราจะใช้บทธรรมบทนั้นเป็นคีย์ของทั้งวันฟังนะคะถึงแม้ท่านจะเข้าวันนี้ท่านเป็นสังฆะชั่วคราวของคุณแม่คุณแม่นั่งรถมาเพื่อที่จะมาต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่ตรงนี้ที่จะมาอยู่ในหมู่ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลองฟังบทธรรมเมื่อเช้านี้ที่พวกเราซึ่งอยู่มาก่อนฟังและสิ่งนี้จะส่งต่อให้ท่านได้ยินและอธิบายสั้นๆไม่นานอย่างน้อยท่านก็รู้วิธีการสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตอบพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาที่เป็นเลิศทางปัญญาทูลขอร้องให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งโดยย่อและพิสดารพระองค์รับสั่งตอบว่าอยากฟังไหมโอเคลองหลับตาลงแล้วเหมือนพระองค์กำลังบอกพวกเราด้วยเหมือนพระองค์กำลังบอกเราเมื่อเราต้องการคำสอนสารีบุตรแม้เราจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมก็ยังมีได้โดยยากอยู่นั่นเองพระองค์รับสั่งว่าถึงจะมีคนแสดงธรรมเก่งทั้งโดยย่อและพิสดารแต่ก็ยังมีผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วข้าแต่พระสุคตเจ้าถึงเวลาสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมจะมีเป็นแน่พระสารีบุตรกราบทูลขอร้องสารีบุตรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าอหังการคือความถือว่าเรามมังการความถือว่าของเราอันเป็นมานานุสัยคือกิเลสที่สะสมอยู่ในสันดานคือมานะจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นแต่เมื่อภิกษุเข้าใจเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันใดอยู่อหังการมมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่ดังนี้สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดสารีบุตรเมื่อใดแลภิกษุไม่มีอหังการมมังการอ
อันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และไม่มีอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นและเมื่อเธอเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันใดอยู่อหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเธอเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่สารีบุตรเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือสังโยชน์เสียแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นในขณะที่คุณแม่อ่านบทธรรมนี้อยู่นักบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในจอให้มองไปค่ะก็กำลังสวดมนต์และฟังบทธรรมนี้เหมือนกันเราอยู่ในที่ที่ต่างกันแต่เราคือสังฆะเดียวกันผู้ที่เตรียมจะบวชกับคุณแม่ที่มาฝึกปฏิบัติตอนนี้20กว่าคนนั่งตรงไหนบ้างยกมือขึ้นผู้ที่เตรียมตัวจะบวชเดือนนี้นั่งอยู่ตรงไหนยกมือขึ้นโอเคนั่งกระจายกันไม่ชี้น้ำไม่เป็นไรแต่มีใช่ไหมจะได้รู้ว่านี่คือการทำงานที่เตรียมตัวพวกเธอไว้เลยนะเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้อ่านบทธรรมหนึ่งบทในหนึ่งวันตอนเช้าเราจะคลี่บทธรรมนี้ตลอดทั้งวัน3ครั้งอ่านตอนตี5อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งตอนที่คุณแม่เข้ารายการธรรมสวัสดีไลฟ์ประมาณ7นาฬิกาและอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ท่านการพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งตะติ3ครั้งไอ้ที่มันเข้าใจยากมันจะง่ายขึ้นเคยเห็นไหมว่านโมตัสสะยังต้อง3ครั้งใช่ไหมเวลาที่เราทำอะไรซ้ำถึง3ครั้งเหมือนเธอจะตัดสินใจอะไรกับชีวิตเธอจะพลาดยากถ้าเธอใช้เวลาการไตร่ตรองถึง3ครั้งและจะแม่นยำจำไว้นะจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งลองใคร่ครวญด้วยปัญญาของเธอสัก3ครั้งการปฏิบัติธรรมที่พระสารีบุตรร้องขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโดยย่อหรือโดยพิสดารหรือทั้งย่อและพิสดารพระองค์รับสั่งเลยว่าให้เราแสดงธรรมทั้งพิสดารและย่อและย่อและพิสดารก็จะมีคนบรรลุธรรมไม่ได้มากนะเอาละเธอนั่งกับตรงนี้มากไม่มากเดี๋ยวก็รู้กันเธอจะเป็นส่วนที่ได้เข้าถึงและบรรลุหรือไม่จะมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเจโตคือการฝึกจิตของเธอจนวิมุตติคือหลุดพ้นเธอมาปฏิบัติเพื่อวิเวกคือสงัดจากเนี่ยค่ะอาหังการมะมังการนี่แหละอาหังการคืออะไรความเป็นฉันมะมังการคือความเป็นของฉันก็คือลดความเป็นกูของกูนี่แหละโอเคไหมเข้าใจไหมฉันการแสดงธรรมยังต้องมีการใคร่ครวญธรรมจากคนที่ฟังธรรมด้วยและควรใคร่ควรถึงกี่ครั้ง3ครั้งเพื่อให้เกิดอะไรความหลุดพ้นในอะไรในความอหังการและมะมังการซึ่งมันเป็นมานานุสัยติดตามพวกเรามาที่เรียกว่ามานะคือความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเราด้อยกว่าหรือเราเสมอกับอื่นชัดเจนไหมคะต้องเอาเรื่องนี้ออกการมาปฏิบัติธรรมก็คือเอามานานุสัยคือความมานะออกเพราะมานะเป็นรากของอะไรคะเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมเป็นรากของตัณหา
พรุ่งนี้คุณแม่จะอธิบายว่าตัณหามาจากไหนและถ้าเผื่อเราเอามานานุสัยออกโดยลดละอาหังการมะมังการตัณหาละได้เมื่อไหร่ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีโอเคไหมเนี่ยปฐมนิเทศในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจากพระโอษฐ์แม่ชีน้อยนาเข้าใจไหมฟังตามไปเพราะนี่คือช่วงเดือนสุดท้ายของพรรษานี้คุณแม่ต้องดีไซน์การสอนที่จะทำให้คณะแม่ชีที่อยู่กันเนี่ยในวันเข้าพรรษา100กว่าคนนะคะและยังอยู่เนี่ยค่ะ60กว่าคนใช่ไหม64จะบวชใหม่อาทิตย์หน้าอีกเท่าไหร่30แล้วพวกเธอเป็นสังฆาชั่วคราวคราวนี้มาอีกเท่าไหร่300เพื่อให้เราไปด้วยกันโอเคไหมลูกโอเคไหมโอ้เจ๋งอ่ะนี่เพิ่งเปลี่ยนอาทิตย์เนี้ยนะถ้าโอเคสาธุปฏิบัติธรรมเพื่อละอะไรคะมานะซึ่งมันมีมาจากมานานุสัยเนี่ยมันมีมาจากการมีอาหังการมะมังการคืออะไรความเป็นชั้นเป็นของชั้นแค่นี้โอเคเนาะทีนี้ไอ้ความเป็นชั้นเป็นของชั้นมันจะไม่มีได้ไงพรุ่งนี้ต่อวันนี้จะไม่หนักแต่ให้รู้ก่อนว่าวิธีการดีไซน์การสอนเป็นอย่างนี้โอเคไหมอ๋อโอเคสาธุเลยมันก็จะได้ต่อเลยลูกเราเอาคำสอนจากพ่อโอ๊ตเลยเนี่ยขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์สวนโมกคือท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยดึงมาเลยพระองค์ดึงออกมาเลยแล้วพระองค์บอกโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนนักบวชตรงมากเลยอ่ะมันเหมือนท่านขนาบเราอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อเราจะตีแล้วตีอีกตีอะไรคะตีดินจากดินแข็งๆจนดินมันเป็นไงคะมันนุ่มพอที่จะเอามาปั้นเป็นหม้อได้ขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดคบบัณฑิตเช่นนั้นไว้ดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยอย่าคบคนตามใจกิเลสเราให้มีอาหังการมะมังการเลยหาคนขนาบดีกว่างั้นถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้เราก็ต้องขนาบตัวเองได้ให้คนอื่นเตือนได้ถ้าอย่างนี้นะคุณแม่ก็จะรับเป็นศิษย์แล้วนะเพราะว่าคุณแม่ก็จะขนาบนะโอเคไหมโอเคเงียบๆโอเคไหมลูกสาธุสาธุจ้ะเพราะมันเลยเวลาไป4นาทีแล้วเอานะเป็นโอกาสเลยที่พวกเราจะได้เห็นพรุ่งนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่านซ้ำเรื่องนี้ให้คุณแม่หน่อยเอาเรื่องยอดแห่งความเพียรเข้ามาด้วยฟังนะย้อนไปอีกหนึ่งบทยอดแห่งความเพียรความเพียรต้องเป็นไปเพื่ออุปธิวิเวกอย่างไรแล้วก็เอาผู้ที่เนี่ยไม่มีอาหังการอันเนี้ยเข้ามาในหน้า352คุณแม่ระบุเลยเพราะคุณแม่จะยก2บทนี้เพื่อที่จะสอนคุณแม่จะอยู่กับพวกเราเสาร์อาทิตย์นี้ยินดีรับใช้มากเลยลูกแล้วเราลองดูว่าเราจะลดละอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ถ้ามีคนถามว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรบอกไปเลยเพื่อพ้นทุกข์ศาสนาพุทธมีพูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์พ้นทุกข์แปลว่าอะไรก็แปลว่านิพพานไงเอาภาษาง่ายเลยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อสุขนะเพื่อพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์เรียกว่าบรมสุขไม่ใช่สุขธรรมดาด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายเรื่องนี้งั้นวันนี้ก็ได้เวลาที่จะเข้าสู่การทำงานตามโปรเซสของคณะแม่ชีก็ขอให้พวกเราพนมมือขึ้นเลยนะคะจะมีผู้แทนจริงๆแล้วคุณแม่รู้ว่าคุณตั้งใจจะถวายแต่ถ้าคุณแม่จะขอให้เด็กน้อยถวายคุณจะยินดีไหมขอบคุณมากเลยอ่ะหลานยายมา1ใน3คนไหนก็ได้คุณแม่มักจะให้ความสำคัญกับเด็กเสมอ1ใน3เลือกเลยค่ะคนไหนก็ได้ที่จะเป็นคนที่จะเป็นตัวแทนหรือผู้แทนเอามาแว่นลูกนั่นแหละจ้ะผ่านมาเลย
ยายสอนให้ไม่ต้องกลัวหนูขานมาแล้วหนูถือนะขอบคุณคุณพี่ที่คือจริงๆแล้วคณะแม่ชีก็ต้องฝึกอะค่ะคือจริงๆเวลาคุณแม่ทำงานเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าคุณแม่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่เด็กที่ได้รับโอกาสจะจดจำโอกาสที่ตัวเองได้ในฐานะของผู้ที่ต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยที่เราไม่ยัดเยียดงั้นวิธีการทำงานกับเด็กของคุณแม่เธอจะเห็นว่าคุณแม่ไม่สั่งเด็กเลยเมื่อกี้นี้ไข่ดาวร้องไห้คุณแม่แค่เพียงถามว่ากำลังจะบอกว่าทุกข์อะไรเขาเงียบเลยนะคะแล้วเขาเดินมาส่งคุณแม่ถึงที่นี่นะคะไข่ดาวอ่ะโดยที่ไม่ต้องสอนเลยถ้าจะทำงานกับเด็กแค่เพียงทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราขอร้องให้เขาทำนั้นเราเคารพโอกาสเขาแม้สิ่งนั้นจะผิดพลาดก็ไม่ตำหนิไม่ตำหนิเธอต้องการคำตำหนิไหมเธอก็ต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยเหมือนกันเลยนี่ไม่ใช่ส่งเสริมอัตตานะเพียงแต่ไม่ตำหนิให้เด็กหนึ่งคนมีปมด้อยเธอเชื่อไหมว่าพวกเรามีปมที่เราเป็นอย่างเงี้ยกันมาเยอะจนเราซึมกันมากแล้วเรามีอาหังการมามังการโดยเราไม่รู้ตัวเรามีมานานุสัยคือมานะที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นหรือเสมอคนอื่นจนเราเนี่ยซึมเศร้ากันมากแล้วลูกเรื่องเดียวกันนะที่อ่านจากพ่อโอ๊ตกับที่กำลังสอนเนี่ยรากเดียวกันโรคที่น่ากลัวมากในโลกนี้คือโรคที่ไม่เคารพหัวใจของตัวเองการศึกษาที่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าการศึกษาที่เราแสวงหาสิ่งที่มันไม่เป็นอริยทรัพย์การศึกษาที่มันทำลายอริยทรัพย์มันล้มเหลวจนเราซึมกันมากแล้วลูกพอเถอะให้อภัยตัวเองได้แล้วแล้วลองเริ่มต้นกันใหม่เผื่อเธอจะเข้าใจการสอนที่แม่กำลังจะขอร้องให้เด็กคนนี้ทำให้เธอดูโอเคไหมอ่ะค่ะขอเชิญพระเจ้าทั้งหลาย
แม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่ประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทบไม่ว่าจะมีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปเพราะความไม่ประมาทในการกระทบเช่นนี้และเพราะความไม่ประมาทในปัจจุบันกรรมเช่นนี้จึงเป็นภวปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ขอแนะนำสั้นๆเรื่องหนึ่งถ้าใครกังวลว่าวันนี้จะนอนไม่หลับคุณแม่แนะนำให้นอนภาวนาให้เล่นเกมลมหายใจ